เรามาตามประเด็นของจูดเบอร์ริงแฮมกันหน่อยนะครับแบบนี้เรอัลมาดริดจะสะดุ้งหรือเปล่าครับมีรายงานว่าเบอร์ริงแฮมอาจจะโดนแบนถึง10เกมเลยก็ได้นะครับที่มีข่าวเกี่ยวกับกรีนวูดนั่นแหละล่าสุดมีรายงานบอกว่าเรอัลมาดริดครับเจอเรื่องหนักใจจากกรณีของจูดเบอร์ริงแฮมกองกลางตัวเก่งที่อาจจะโดนแบนยาวถึง10เกมเรื่องคำพูดดูหมิ่นเมสันกรีนวูดว่าเป็นพวกข่มขืนย้อนกลับไปในเกมที่ราชาชุดขาวบุกไปชนะเกตาเฟ่ 2-0 เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมามีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นนะครับเมื่อมีคลิปที่เป็นกระแสไปทั่วโลกอินเทอร์เน็ตที่จูดเบอร์ริงแฮมเนี่ยตัดบอลจากเมสันกรีนวูดทางริมเส้นในขณะที่ภาพจับไปที่หน้าของเบอร์ริงแฮมครับได้มีการพูดบางอย่างออกมาซึ่งมีการวิเคราะห์ว่าเป็นคำว่าพวกข่มขืนทางลาลิกาสเปนครับมีการส่งเรื่องนี้ไปยังสหพันธ์ฟุตบอลสเปนและมีการตั้งผู้พิพากษาเพื่อสอบสวนเรื่องนี้อย่างจริงจังและจะมีการตัดสินใจภายในอีก2สัปดาห์ข้างหน้านี้หากพบว่ามีความผิดนะซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่รุนแรงครับจูดเบอร์ริงแฮมจะถูกแบน4เกมแต่ถ้าการพิจารณาว่าเรื่องนี้เข้าขั้นร้ายแรงจริงๆเนี่ยอาจจะมีการลงโทษสูงสุดถึง10เกมเลยทีเดียวโอ้โหแล้วแบบนั้นจะเป็นยังไงล่ะครับปัจจุบันเรอัลมาดริดครับนำเป็นจ่าฝูงของลาลิกาสเปนนะโดยมี61คะแนนจาก24เกมนำหน้าคิโรน่าที่ตามอยู่5คะแนนส่วนเกมถัดไปจะบุกไปเยือนรายโยไบเยกาโน่ในวันที่18กุมภาพันธ์นี้โอ้โหประเด็นของจูดเบอร์ริงแฮมกับเมสันกรีนวูดนะฮะยังไม่จบนะครับโอ้โหต้องมาตามครับสะดุ้งเลยนะเรอัลมาดริดครับอาจจะโดนแบนก็ได้10เกมถ้าหากว่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องร้ายแรงนะครับไม่งั้นก็4เกมถ้ารุนแรงพอประมาณนะเพราะว่าเรื่องพวกนี้ครับทางลาลิกาสเปนครับมีการส่งเรื่องไปที่สหพันธ์ฟุตบอลสเปนเพราะว่าอยากให้พิจารณากรณีนี้ครับมันไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นอะไรงี้หรือเปล่านะครับต้องมาตามสถานการณ์กันต่อไปครับเดี๋ยวจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ออกมาภายใน2สัปดาห์นี้ครับทุกคนก็มีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับอนาคตของจูดเบอร์ริงแฮมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เมสันกรีนวูดเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวๆเลยนะครับผม